สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีจะสอนวิธีถักโครเชต์ผ้าคลุมไหล่สามเหลี่ยมค่ะตามคำขอของแฟนเพจ Lollipop Crochet คนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแพทเทิร์นจากเว็บไซต์เลยนะ COVYOS ค่ะลิงก์ของแพทเทิร์นต้นฉบับดูได้ที่เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะไหมที่บีใช้ในวันนี้คือไหม TM ดอกฝ้ายซึ่งเป็นไหมจากฝ้าย 100% ค่ะเนื้อนุ่มถักสบายมือและที่สำคัญมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีด้วยค่ะส่วนเข็มโครเชต์ใช้เบอร์5ทับ0หรือขนาด 3.0 มิลลิเมตรค่ะใครที่สนใจไหมพรมและอุปกรณ์ที่บีใช้ในวันนี้ก็เข้าไปช็อปได้ที่เว็บไซต์ lollipopcrochet.com นะคะทำห่วงไหมพรมก่อนนะคะเอาเข็มไว้ด้านหลังไหมตวาดเข็มขึ้นแล้วเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มค่ะดึงให้เกิดปมไหมนะคะแล้วก็จะถักโซ่จำนวน3โซ่ค่ะด้วยการเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มค่ะแถวที่1 นะคะเราจะถักลาย T หรือว่าครึ่งพอ1คอในโซ่แรกค่ะผ่านหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มที่โซ่แรกนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะแล้วเกี่ยวไหมผ่านทั้ง3ห่วงบนเข็มค่ะถักอีก1ครั้งค่ะผ่านหัวเข็ม1ครั้งนะคะแทงเข็มในช่องเดิมค่ะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วเกี่ยวไหมผ่านทั้ง3ห่วงบนเข็มค่ะจำนวนหลักรวมของแถวนี้นะคะเราจะนับโซ่เริ่มต้นแถวเป็นหลักแรกด้วยค่ะก็จะได้ทั้งหมด3หลักนะคะแถวที่2ถักโซ่2ค่ะชิ้นงานนี้นะคะเราจะถักคงที่ในด้าน1ส่วนอีกด้านหนึ่งจะถักเพิ่มหลักค่ะฝั่งนี้ก็จะถักคงที่ค่ะเนื่องจากเรานับโซ่เริ่มต้นแถวตรงนี้นะคะเป็นหลักแรกของแถวด้วยช่องแรกนี้เราก็จะข้ามไปค่ะเนื่องจากถือว่าเป็นช่องของหลักแรกหรือว่าของโซ่เริ่มต้นแถวนั่นเองค่ะก็จะเริ่มถักทีที่ช่องที่2นี้ค่ะหลักสุดท้ายนะคะของทุกแถวเราจะถักลงที่โซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะก็คือโซ่2นะคะฝั่งนี้จะถักเพิ่มขนาดของงานนะคะก็จะถักทีจำนวน2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักทีอีก1ครั้งในช่องเดิมค่ะก็จะเป็นการถักลายทึบ2แถวค่ะแถวที่3ถักโซ่2นะคะพลิกงานค่ะแถวนี้เราจะถักโปร่งนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ถักเพิ่มหลักหรือว่าเพิ่มขนาดของงานนะคะถ้าเราถักคงที่ก็จะข้ามช่องแรกไปนะคะแต่การถักเพิ่มหลักก็จะถักลงที่ช่องแรกด้วยค่ะก็คือถักทีลงในช่องแรกเลยค่ะจากนั้นถักโปร่งด้วยการถักโซ่1ค่ะข้าม1หลักแล้วถักทีค่ะถักทีที่หลักสุดท้ายนะคะก็คือที่โซ่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะจำนวนหลักรวมของแต่ละแถวจะเพิ่มขึ้นทีละ1หลักนะคะแถวแรกมี3หลักแถวที่2มี4และแถวที่3ก็จะมี5หลักค่ะ1 23นับโซ่1ตรงนี้ด้วยค่ะ4 5นะคะต่อไปแถวที่4ถักโซ่2ค่ะพลิกงานนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราถักตรงหรือว่าถักคงที่นะคะแล้วก็จะถักทึบ2แถวสลับกับโปร่ง1แถวค่ะก็จะถักทึบนะคะข้ามช่องแรกไปก่อนค่ะเนื่องจากว่าเราถักคงที่ที่ฝั่งนี้นะคะช่องแรกเป็นของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะข้ามช่องแรกไปแล้วก็ถักทีในช่องที่2ค่ะแล้วถักทีในทุกหลักที่เหลือนะคะโดยถักลงที่โซ่1ของแถวที่แล้วด้วยค่ะถักทีบน F ของแถวที่แล้วค่ะหลักสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะคือถักบนตัวโซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะโดยฝั่งนี้ถักเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นจะถักทีจำนวน2ครั้งในช่องเดียวกันค่ะ
จำนวนหลักรวมจะได้ทั้งหมด6หลักค่ะแถวที่5ถักโซ่2ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะฝั่งนี้ถักเพิ่มขนาดค่ะก็จะถักทีลงในช่องแรกด้วยค่ะแล้วก็ถัก1ทีในทุกหลักที่เหลือค่ะฝั่งนี้ถักคงที่นะคะก็ถัก1ทีในหลักสุดท้ายค่ะก็คือบนโซ่ของแถวที่แล้วนะคะจำนวนหลักรวมนะคะก็จะได้ทั้งหมด7หลักค่ะแถวที่6ถักโซ่2ค่ะพลิกงานค่ะแถวนี้จะถักลายโปร่งค่ะฝั่งนี้เราจะถักตรงหรือว่าคงที่นะคะก็เริ่มด้วยการถักโซ่1ก่อนค่ะแล้วข้าม2ช่องนะคะเพราะช่องแรกเป็นของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะก็ข้าม1ช่องคือตรงนี้นะคะแล้วถักทีในช่องที่3ค่ะโซ่1ค่ะข้าม1หลักถักทีโซ่1ข้าม1หลักนะคะแล้วจากนั้นก็จะถัก2ทีในหลักสุดท้ายค่ะเนื่องจากว่าฝั่งนี้เราถักเพิ่มขนาดของงานค่ะจำนวนหลักรวมก็จะได้ทั้งหมด8นะคะก็จะนับโซ่เริ่มต้นแถวเป็นหลักแรกแล้วก็นับโซ่1ด้วยนะคะแถวที่7ถักโซ่2ค่ะพลิกงานค่ะก็จะถักทึบนะคะฝั่งนี้ถักเพิ่มขนาดของงานค่ะเพราะฉะนั้นก็จะถักทีในช่องแรกด้วยค่ะถักทีในทุกช่องที่เหลือนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าจะแทงเข็มตรงไหนนะคะก็ดูจากด้านบนเราจะแทงเข็มใต้ไหม2เส้นที่เป็นรูปตัว V ของทุกหลักเลยค่ะแล้วถักทีบนโซ่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะแถวนี้จำนวนหลักจะได้ทั้งหมด9หลักค่ะแถวที่8ถักโซ่2ค่ะจะเห็นว่าฝั่งนี้ตรงนะคะส่วนฝั่งนี้จะเฉียงก็จะเป็นฝั่งที่ถักเพิ่มขนาดของงานค่ะฝั่งนี้ถักคงที่เพราะฉะนั้นข้ามช่องแรกค่ะแล้วถักทีในช่องที่2ค่ะแถวนี้จำนวนหลักจะได้ทั้งหมด10หลักนะคะตรงนี้หลักที่1หลักที่2ค่ะหลักที่3 4 5 67 8หลักที่9ลงที่โซ่เริ่มต้นแถวนะคะของแถวที่แล้วค่ะถ้าไม่แน่ใจก็สามารถพลิกดูอีกด้านได้ค่ะและหลักสุดท้ายนะคะอีก1หลักลงในช่องเดิมค่ะก็จะได้ทั้งหมด10หลักค่ะแถวต่อไปนะคะก็จะถักลายโปร่งค่ะถักโซ่ขึ้นมาก่อนนะคะโซ่2พลิกงานค่ะฝั่งนี้ถักเพิ่มขนาดของงานนะคะก็จะถักทีลงในช่องแรกก่อนค่ะแล้วถักโปร่งนะคะก็คือถักโซ่1ข
ข้าม1หลักถักทีค่ะทำซ้ำทั้งแถวเลยนะคะโซ่1ข้าม1หลักถักทีถักทีในหลักสุดท้ายนะคะก็จะที่โซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะจำนวนหลักรวมจะได้ทั้งหมด11หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะแถวที่10นะคะถักโซ่2ค่ะฝั่งนี้จะถักตรงหรือว่าถักคงที่นะคะก็จะข้ามช่องแรกค่ะแล้วถักทีถัก1ทีนะคะในทุกหลักที่เหลือค่ะยกเว้นหลักสุดท้ายนะคะที่เราจะถักทีจำนวน2ครั้งค่ะจำนวนหลักรวมจะได้ทั้งหมด12ครั้งค่ะถักมาแล้ว4หลักนะคะ5 6เจ็ดแปดเก้าสิบหลักที่11ถักที่โซ่เริ่มต้นแถวนะคะและถักอีก1ครั้งในช่องเดิมค่ะเป็นหลักที่12แถวที่11นะคะถักโซ่2ค่ะแถวนี้ก็ยังถักทึบอยู่นะคะฝั่งนี้ถักเพิ่มขนาดของงานก็จะถักทีในช่องแรกค่ะและถักทีในทุกหลักที่เหลือค่ะจำนวนหลักรวมก็จะเพิ่ม1หลักเป็น13หลักค่ะได้มาแล้ว2หลักนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 1112ค่ะหลักสุดท้ายหลักที่13ถักที่โซ่บนสุดของแถวที่แล้วค่ะก็จะถักเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือทำซ้ำแถวที่3ถึง8จนได้เครื่องของผ้าคลุมไหล่ตามที่ต้องการค่ะอย่าลืมว่าถักทึบ2แถวแล้วถักโปร่ง1แถวสลับกันไปตลอดทั้งชิ้นงานนะคะและถักเพิ่มหลักที่ด้านเดียวค่ะและอีกด้านหนึ่งจะถักคงที่ค่ะหลังจากถักจนได้ครึ่งของผ้าคลุมไหล่แล้วนะคะอย่างตรงนี้เป็นชิ้นตัวอย่างมีจะถักเล็กหน่อยค่ะก็จะถักคงที่ด้วยลายโปร่ง1แถวนะคะแถวสุดท้ายมีถักไว้ทั้งหมด19หลักแถวนี้ก็จะมี19หลักเหมือนกันค่ะถักโซ่2นะคะพลิกงานค่ะแล้วถักโซ่1นะคะเพื่อถักลายโปร่งค่ะข้าม2ช่องนะคะแล้วถักทีในช่องที่3ค่ะถักโซ่1ข้าม1หลักถักทีค่ะทำซ้ำทั้งแถวค่ะ
หลักสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะถักที่โซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะแถวต่อไปจะเริ่มถักลดขนาดของงานนะคะถักโซ่2ค่ะพลิกงานค่ะแล้วเราจะถักรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะที่ฝั่งเดียวคือด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้จะถักคงที่ค่ะแถวนี้จะถักทึบนะคะก็จะถักรวมนะคะช่องที่2กับช่องที่3ค่ะก็คือข้ามช่องแรกไปนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในช่องที่2ค่ะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในช่องถัดไปค่ะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วเกี่ยวไหมผ่านทั้ง3ห่วงบนเข็มค่ะก็จะเป็นการถักรวบหลักนะคะที่เหลือเราจะถัก1ทีลงในทุกหลักค่ะจำนวนหลักรวมก็จะลด1หลักนะคะจากที่แถวที่แล้วมี19หลักแถวนี้ก็จะเหลือ18หลักค่ะถักทีบนโซ่1ของแถวที่แล้วค่ะและถักทีลงในหลักสุดท้ายคือโซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะจำนวนหลักรวมจะเหลือ18หลักค่ะนับโซ่เริ่มต้นแถวตรงนี้เป็น1หลักนะคะแถวต่อไปนะคะถักโซ่2ค่ะพลิกงานแล้วก็จะถักลักษณะเดิมนะคะก็คือด้านนี้ถักคงที่ค่ะส่วนด้านนี้ถักรวบก็จะข้ามช่องแรกไปนะคะแล้วถักทีในหลักที่2ค่ะและถัก1ทีในหลักต่อๆไปค่ะจำนวนหลักรวมจะลดลงอีก1หลักนะคะเหลือ17หลักค่ะแล้วถักรวบนะคะก็จะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแทงเข็มลงนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในหลักสุดท้ายนะคะก็คือโซ่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วเกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงบนเข็มค่ะโซ่2ค่ะพลิกงานแถวนี้จะถักโปร่งนะคะแต่เราจะถักรวบก่อนค่ะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราถักลดหลักนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแทงเข็มในช่องที่2เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในช่องถัดไปเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วเกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นก็จะถักโปร่งนะคะคือโซ่1ข้าม1หลักถักทีค่ะทำซ้ำทั้งแถวเลยค่ะจำนวนหลักรวมจะเหลือ16หลักค่ะ
ข้าม1หลักแล้วถักทีนะคะที่โซ่เริ่มต้นแถวค่ะงานก็จะค่อยๆลดขนาดลงค่ะแถวต่อไปถักโซ่2ค่ะพลิกงานค่ะแล้วก็จะถักทึบนะคะฝั่งนี้ถักตรงฝั่งนี้ถักรวบจำนวนหลักรวมก็จะเหลือ15หลักค่ะข้ามช่องแรกนะคะแล้วเริ่มถักทีในช่องที่2ค่ะและถักทีในหลักต่อๆไปค่ะถักรวบ2หลักสุดท้ายนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในช่องถัดไปค่ะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มที่โซ่เริ่มต้นแถวเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วเกี่ยวไหมผ่านทุ่งห่วงบนเข็มค่ะจำนวนหลักรวมก็จะลดไปอีก1หลักนะคะเหลือ15หลักก็จะถักลดแบบนี้นะคะลดแถวละ1หลักค่ะไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือ3หลักค่ะก็คือเราจะถักรวบแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะเราจะถักตรงค่ะหลังจากถักลดขนาดจนเหลือ3หลักแล้วนะคะก็ถักโซ่2ค่ะพลิกงานนะคะแล้วเราจะถักรวบอีก1ครั้งนะคะก็คือข้ามช่องแรกไปค่ะแล้วถักรวบค่ะชิ้นงานก็จะออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะฝั่งที่ถักคงที่เราจะถัก 1x ลงที่ด้านข้างของแถวค่ะถักโซ่1ก่อนนะคะแล้วถัก 1x ลงที่ด้านข้างของแถวค่ะถัก x จำนวน2ครั้งที่ด้านข้างแถวถัดไปค่ะ 1x ที่ข้างแถวถัดไปค่ะ 2x ที่ข้างแถวถัดไปก็จะถัก 1x กับ 2x สลับกันไปตลอดทั้งความยาวของฝั่งที่ถักคงที่นี้ค่ะมีถัก x รอบด้านที่ยาวที่สุดครบแล้วนะคะก็จะถักลายริมรอบ2ด้านที่เหลือค่ะก็จะถัก x ที่ด้านข้างแถวก่อนค่ะแล้วถักลายพัดนะคะที่ข้างแถวถัดไปด้วยการถัก f จำนวน3ครั้งค่ะในหลักเดียวกันค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่า2ห่วงบนเข็มค่ะถักอีก2ครั้งนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่า2ห่วงบนเข็มค่ะถักอีก1ครั้งค่ะช่องถัดไปนะคะที่ด้านข้างแถวถัดไปก็จะถัก 1x ลงไปค่ะถัก F จำนวน3ครั้งนะคะที่ข้างของแถวถัดไปค่ะถัก X ที่ช่องถัดไปค่ะแล้วถักลายพัดนะคะคือ F จำนวน3ครั้งค่ะที่ช่องถัดไป
แล้วก็ถัก X นะคะที่ช่องถัดไปค่ะลายก็จะออกมาแบบนี้นะคะถักต่อไปนะคะรอบทั้ง2ด้านที่เหลือเลยค่ะหลังจากถักครบแล้วนะคะก็ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะแทงเข็มที่หลักแรกเกี่ยวไหมผ่านหลักแรกและห่วงบนเข็มนะคะจากนั้นเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มตัดไหมค่ะดึงไหมออกค่ะงานถักก็จะออกมาแบบนี้ค่ะก็ได้มาแล้วค่ะกับผ้าคลุมไหล่สามเหลี่ยมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกใจเพื่อนๆกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโครเช่ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ